จะเป็นหรือจะทำในช่วงก่อร่างสร้างตัวจิตวิญญาณจะยังไม่แปดเปื้อนจากการทำสงครามกับโลกใบนี้แต่ก็จะตั้งรอเรากับหินอ่อนสีขาวจะเกาะพาลออสที่ยังไม่ถูกตัดพร้อมจะถูกแปรรูปเป็นเป็นสิ่งใดกัน โอลิสันสเวสมาเดนหนึ่งในนักวางกลยุทธ์และนักปฏิบัติที่ทรงอิทธิพลที่สุดในการทําสงครามสมัยใหม่นั้นเป็นบุคคลที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินชื่อเขาชื่อจอห์นบอยเขาเป็นนักบินรบที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงทั้งยังเป็นครูและเป็นนักคิดที่ดีเลิศยิ่งกว่าหลังจากปฏิบัติหน้าที่ในประเทศเกาหลี เขาได้มาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่โรงเรียนสพาวุดแห่งฐานทัพอากาศเนลลิสโดยเป็นที่รู้จักกันในชื่อบอย40วิเนื่องจากเขาสามารถเอาชนะเครื่องบินคู่ต่อสู้ได้ภายในเวลาน้อยกว่า40วินาทีไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามไม่กี่ปีหลังจากนั้นเขาถูกเรียกตัวไปยังกระทรวงกลาโหมและงานที่แท้จริงของเขาก็เริ่มขึ้นที่นั่นหากมองในแง่หนึ่งการที่คนทั่วไปไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับจอห์นบอยนั่นถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลก เนื่องจากเขาไม่เคยตีพิมพ์หนังสือสักเล่มและเคยเขียนบทความวิชาการไว้เพียงหนึ่งเรื่องส่วนวิดีโอเกี่ยวกับตัวเขาก็เหลือรอดมาแค่หยิบมือเดียวแถมสื่อยังแทบไม่เคยหรืออาจจะไม่เคยเลยอ้างอิงถึงคำพูดของเขานอกจากนั้นแม้ว่าเขาจะปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ขาดตกบกพร่องตลอดระยะเวลาเกือบ30ปีแต่บอยกลับไม่เคยได้รับการเลื่อนโยศสูงกวารดับพันเอกอย่างไรก็ตาม ทฤษฎีทั้งหลายของเขากับพิกโฉมกลยุทธ์การรบแบบมุ่งเน้นความรวดเร็วและคาดเดาไม่ได้ในเกือบทุกเหล่าทัพและไม่เพียงแค่ในชั่วชีวิตของเขาเองเท่านั้นแต่ยังเป็นประโยชน์มากขึ้นกับคนรุ่นต่อๆไปด้วยเครื่องบินรบรุ่น F 1 5และ F 1 6ซึ่งถือเป็นการปฏิวัติวงการเครื่องบินรบยุคใหม่นั้นก็เป็นโครงการที่เขาดูแลมาด้วยตัวเอง ถึงแม้หลักๆแล้วเขาจะมีอิทธิพลในฐานะที่ปรึกษาแต่เขาก็สอนและชี้แนะนักคิดด้านการทหารคนสำคัญเกือบทุกคนของยุคนั้นผ่านการประชุมชี้แจงสั้นๆที่เป็นที่เรื่องลือเขามีส่วนในการวางแผนสู้รบของปฏิบัติการโลดทะเลทรายในสงครามอาวเปอร์เซียโดยประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลราหมหมซาฮารัฐโดยตรงหลายครั้งทั้งที่จะแสดงความคิดเห็นทางอ้อมผ่านเวทีสาธารณะหรือช่องทางแสดงความคิดเห็นอื่นๆของรัฐ วิธีการหลักในการสร้างความเปลี่ยนแปลงของเขาคืออาศัยนักเรียนทั้งหลายที่เขาเคยเป็นพี่เลี้ยงปกป้องดูแลสั่งสอนหรือเป็นแรงบันดาลใจให้ไม่มีฐานทัพใดที่ตั้งชื่อเป็นเกียรติให้กับเขาเรือรบก็ไม่มีเขาก็เสษียณอายุพร้อมกับคิดว่าจะถูกโลกลืมและไม่มีสมบัติส่วนตัวอะไรมากไปกว่าห้องชุดขนาดเล็กกับเงินบำนาญแถมเขายังน่าจะมีศัตรูมากกว่ามิตรด้วยเรื่องนี้ฟังดูไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับ และถ้าผมจะบอกว่ามันเกิดขึ้นจากความจงใจละ่ะหากการกระทําเช่นนี้ทําให้เขาทรงอิทธิพลยิ่งขึ้นไปอีกคุณคิดว่ามันจะเหลือเชื่อสักแค่ไหนความจริงแล้วบอยเพียงแค่ดําเนินชีวิตตามบทเรียนที่เขาพยายามสอนสั่งเหล่าสาวกอายุน้อยของเขาเท่านั้นเขารู้สึกว่าเด็กเหล่านี้มีแววและมีศักยภาพที่จะกลายเป็นอะไรบางอย่างหมายถึงอะไรบางอย่างที่แตกต่างออกไปดาวรุ่งพุ่งแรงทั้งหลายที่เขาได้อบรมสั่งสอนนั้นมีอะไรหลายอย่างที่คล้ายกับพวกเราที่เหลือ ถ้อยคำที่บอยกล่าวกับลูกศิษย์คนหนึ่งในปี1 9 7 3แสดงให้เห็นถึงประเด็นข้างต้นอย่างชัดเจนเขารู้สึกได้ว่านายทหารอายุน้อยคนดังกล่าวกำลังถึงจุดเปลี่ยนในชีวิตจึงเรียกตัวมาพบทหารคนนี้ขาดความมั่นใจและถูกเ้าวโน้มใจได้ง่ายซึ่งถือเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ที่เก่งกาจกว่าคนทั่วไปเขาปรารถนาที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและต้องการทำผลงานให้ดีเขาเป็นเหมือนใบไม้ที่จะถูกลมพัดพาไปทิศท,ทางใดก็ได้ บอยมองเห็นจุดนี้และในวันนั้นนายทหารคนดังกล่าวก็ได้ฟังสิ่งที่บอยจะพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกลายเป็นเหมือนประเพณีและพิธีบรรลุนิติภาวะของบรรดาผู้นำด้านการทหารหนุ่มหลายคนในยุคหนึ่งพ่อหนุ่มวันหนึ่งเธอจะเดินมาถึงทางแยกบอยบอกกับเขาและเธอจาเป็นจะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกทางไหนบอยใช้มือวาดภาพเส้นทางสองเส้นในอากาศหากเลือกทางนี้ เธอจะกลายเป็นคนสำคัญแต่เธออาจจำเป็นจะต้องทำสิ่งที่ขัดกับความรู้สึกและเธอจะต้องหันหลังให้กับเพื่อนของเธอแต่เธอจะได้เป็นสมาชิกของกลุ่มพิเศษกลุ่มหนึ่งเธอจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งและได้รับการมอบหมายงานที่ดีๆบอยเว้นจังหวะครู่หนึ่งเพื่อแบ่งแยกครั้งเลือกทาง,งที่สองให้ชัดเจนหรือเขาพูดต่อเธอสามารถเลือกอีกทางหนึ่งก็ได้แล้วเธอจะได้ทำสิ่งที่สำคัญบางอย่างเพื่อประเทศชาติ เพื่อกองทับอากาศและเพื่อตัวเธอเองหากเธอตัดสินใจว่าเธออยากลงมือทําอะไรสักอย่างเธออาจาไม่ได้เลื่อนตําแหน่งไม่ได้รับมอบหมายงานดีๆและไม่ได้เป็นคนโปรดของผู้บังคับบัญชายอย่างแน่นอนแต่เธอจะไม่ต้องทําสิ่งที่ขัดกับความรู้สึกเธอจะจงรักภักดีต่อเพื่อนและต่อตัวเองอีกทั้งงานของเธอยังอาจสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้จงเลือกว่าจะเป็นคนสําคัญหรือจะทําสิ่งที่สําคัญ ในชีวิตของคนเรานั้นจะมีคราวที่เราถูกขันชื่อและต้องตัดสินใจเลือกหลังจากนั้นบอยจึงสรุปด้วยคำกล่าวที่คอยชี้แนะแนวทางให้กับเด็กหนุ่มและเพื่อนร่วมรุ่นของเขาอีกหลายคนไปตลอดชีวิตนั่นคือจะเป็นหรือจะทำเธอจะเลือกทางไหนไม่ว่าเราจะตั้งใจทำสิ่งใดในชีวิตนี้ความเป็นจริงก็จะล่วงล้ำเข้ามาในโลกอุดมคติแบบเด็กๆของเราอยู่เสมอความเป็นจริงที่ว่านี้มีหลากหลายชื่อและหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งจูงใจหน้าที่ความรับผิดชอบการเป็นที่ยอมรับหรือการเมืองแต่ไม่ว่าจะในกรณีใดสิ่งเหล่านี้ล้วนสามารถหันเหนเราจากการทำไปสู่การเป็นจากการพยายามจนสำเร็จไปสู่การเสรแสแซงได้อย่างรวดเร็วอีโก้ช่วยเราหลอกตัวเองในทุกย่างก้าวจึงเป็นสาเหตุที่บอยต้องการให้ผู้คนอายุน้อยทั้งหลายมองเห็นว่าหากเราไม่ระมัดระวังแล้วก็จะถูกครอบงำจากอาชีพการงานที่เราปรารถนาได้อย่างง่ายดาย ว่าแต่เราจะปกป้องไม่ให้เกิดการครอบงำเช่นนี้ได้อย่างไรกันคนเรามักตกหลุมลักภาพของความสำเร็จตัวอย่างเช่นในแวดวงของบอยนั้นจำนวนดาวบนบ่าลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายหรือสถานที่ประจำการนั้นอาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จที่แท้จริงได้อย่างง่ายดายส่วนในแวดวงอื่นๆคนเรามักวัดความสำเร็จกับที่ตำแหน่งงานโรงเรียนธุรกิจที่เรียนมา จำนวนผู้ช่วยตำแหน่งที่ตั้งของที่จอดรถทุนสนับสนุนที่ได้รับการเข้าถึงตัวซ e o ของบริษัทเงินเดือนหรือจำนวนผู้ที่ชื่นชมและติดตามอย่างไรก็ตามสิ่งที่ปรากฏแก่สายตานั้นอาจเป็นภาพลวงตาก็ได้การมีอำนาจนั้นไม่เหมือนกับการเป็นผู้มีอำนาจการมีสิทธิ์กับการเป็นฝ่ายถูกก็ไม่เหมือนกันการได้เลื่อนตำแหน่งไม่จำเป็นต้องแปลว่าคุณจะต้องกำลังทำผลงานได้ดีเสมอไป รวมถึงไม่ได้แปลว่าคุณสมควรได้เลื่อนตำแหน่งซึ่งในองค์กรที่มีการเลื่อนตำแหน่งให้คนไร้ความสามารถมักเรียกว่าความล้มเหลวที่เป็นผลดีต่ออาชีพการงานการทำให้ผู้คนประทับใจนั้นแตกต่างจากการเป็นคนน่าประทับใจอย่างแท้จริงโดยสิ้นเชิงแล้วคุณเลือกฝ่ายไหนนี่คือสิ่งที่ชีวิตบีบให้เราต้องตัดสินใจนอกจากนี้บอยยังมีอีกแบบฝึกหัดหนึ่งเวลาเขาไปเยี่ยมเยียนหรือบรรยายให้ในายทหารอากาศทั้งหลายฟัง เขาจะเขียนบนกระดานดำตัวโตๆว่าหน้าที่เกียรติยศประเทศชาติก่อนจะขีดค่าแล้วเขียนคำว่าความทรนงอำนาจความโลภลงไปข้างๆประเด็นของเขาคือระบบและโครงสร้างทั้งหลายของกองทัพซึ่งเป็นสิ่งที่เหล่านายทหารต้องฝ่าฟันเพื่อก้าวหน้าสามารถทำลายค่านิยมดั้งเดิมที่พวกเขาตั้งใจปฏิบัติตามได้มีคำคมจากนักประวัติศาสตร์ชื่อวิลดูแลนที่ว่า ประเทศชาติเกิดขึ้นโดยปราศจากรักโลบกฎหลงแต่จะตายจากไปจากคนเจ้าสำราญนี่คือข้อเท็จจริงอันน่าเศร้าที่บอยพยายามแสดงให้เห็นคุณงามความดีทั้งหลายกลายเป็นเรื่องเลวร้ายได้อย่างไรกัน เราจะได้เห็นสถานการณ์เช่นนี้มาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งในช่วงชีวิตอันแสนสั้นของเราเองไม่ว่าจะในเกมกีฬาความสัมพันธ์โครงการของบริษัทหรือผู้คนที่พวกเราห่วงใยอย่างลึกซึ้งนี่คือผลของอีโก้มันขีดค่าสิ่งสำคัญทิ้งเราทดแทนด้วยสิ่งที่ไม่สำคัญผู้คนจำนวนมากต้องการเปลี่ยนแปลงโลกซึ่งก็เป็นเรื่องดีคนเราต้องการทำสิ่งที่ดีที่สุดไม่มีใครปรารถนาที่จะถูกกล่าวหาว่ามีแค่หัวโขนทว่ารไรความสามารถ แต่หากว่ากันไปในทางปฏิบัติแล้วคําใดในสามคำที่บอยเขียนไว้บนกระดานดำจะสามารถช่วยพาคุณไปสู่จุดมุ่งหมายได้คุณปฏิบัติตัวตามคําไหนสิ่งใดกันที่ผลักดันคุณอยู่ทางเลือกที่บอยยกมานั้นสามารถสรุปใจความได้เป็นเรื่องของเป้าหมายเป้าหมายของคุณคืออะไรคุณเกิดมาเพื่อทำสิ่งใดเป้าหมายจะช่วยให้คุณตอบคำถามจะเป็นหรือจะทำได้อย่างง่ายดายหากสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณคือตัวคุณ ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงการเป็นที่ยอมรับหรือความสะดวกสบายในชีวิตเส้นทางของคุณก็ชัดเจนแล้วจงบอกผู้อื่นในสิ่งที่พวกเขาต้องการได้ยินตอบตกลงเลื่อนตำแหน่งและ,จะเจริญรอยตามเหล่าผู้มีพรสวรรค์ในแวดวงหรือสาขาอาชีพที่คุณเลือกจงกัดฟันทำสิ่งที่ต้องทำให้ครบถ้วนทุ่มเทเวลาแล้วปล่อยให้ทุกสิ่งเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นจงตามล่าชื่อเสียงเงินเดือนตำแหน่งและมีความสุขกับสิ่งเหล่านั้น มนุษย์จะถูกกระทําโดยสิ่งที่เขากระทาเฟเดริกดักลาสรัฐบุรุษชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาเคยกล่าวไว้เขาย่อมรู้เรื่องนี้ดีเพราะเขาเคยเป็นทาสมาก่อนและเห็นได้ว่าระบบทาสส่งผลต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างไรรวมถึงเจ้าของทาสด้วยหลังจากเป็นอิสระแล้วเขาก็จะได้เห็นว่าการตัดสินใจของคนเราไม่ว่าจะในเรื่องอาชีพหรือการดำเนินชีวิตนั้นล้วนส่งผลในทำนองเดียวกัน สิ่งที่คุณเลือกทุ่มเทเวลาให้และสิ่งที่คุณตัดสินใจทําเพื่อเงินนั้นจะส่งผลกระทบต่อตัวคุณเองเส้นทางของผู้ที่ยึดตัวเองเป็นที่ตั้งต้องมีการสูญเสียบางอย่างเสมอบอยเองก็รู้เรื่องนี้ดีแต่หากเป้าหมายของคุณคือการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณเองเช่นบนรรลุปเป้าหมายบางอย่างหรือพิสูจน์บางอย่างกับตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างจะทั้งง่ายและยากขึ้นโดยทันที ง่ายขึ้นในแง่ที่ว่าคุณจะรู้ว่าตัวเองทำสิ่งใดและสิ่งใดสำคัญสำหรับคุณทางเลือกอื่นจะมาลายหายไปเพราะไม่นับว่าเป็นทางเลือกที่แท้จริงอีกต่อไปเป็นเพียงสิ่งรบกวนที่ทำให้ไข้เขวยเท่านั้นนอกจากนี้คุณยังไม่จำเป็นต้องยอมทำสิ่งที่ขัดกับความรู้สึกแต่ส่วนที่ยากขึ้นก็คือโอกาสแต่ละครั้งที่ผ่านเข้ามา ไม่ว่าจะน่าปลื้มใจหรือดูคุ้มค่าเพียงใดจำเป็นจะต้องถูกประเมินด้วยหลักเกณฑ์อันเข้มงวดเช่นสิ่งนี้จะช่วยให้ฉันทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ได้หรือไม่สิ่งนี้เปิดโอกาสให้ฉันได้ทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำหรือไม่ฉันกำลังเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเมื่อเลือกทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณคุณจะไม่สนใจว่าฉันต้องการเป็นอะไรในชีวิตนี้แต่มุ่งเน้นไปที่ฉันต้องการทำสิ่งใดให้สำเร็จในชีวิตนี้แทน ทางเลือกนี้ช่วยให้คุณละทิ้งความเห็นแก่ตัวแล้วถามว่าสิ่งนี้จะช่วยให้ฉันบนรรลุเป้าหมายใดทางเลือกของฉันเป็นไปตามหลักการใดฉันต้องการเป็นเหมือนคนอื่นๆหรือต้องการทำสิ่งที่แตกต่างออกไปพูดง่ายๆก็คือคุณจะรู้สึกเหมือนชีวิตยากขึ้นเพราะทุกสิ่งดูเหมือนจะต้องแลกมาด้วยการสูญเสียบางอย่างไปถึงแม้จะไม่มีวันสายเกินไปแต่ยิ่งคุณถามคำถามเหล่านี้กับตัวเองได้เร็วแค่ไหนก็จะยิ่งดีเท่านั้น เราปฏิเสธไม่ได้ว่าบอยเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสาขาอาชีพของเขาได้ในแบบที่ไม่มีนักทฤษฎีคนใดทำได้นับตั้งแต่ยุคของซุนวูผู้เขียนตำราพิชัยสงครามหรือฟอนเคราเซวิสในพลชาวปัสเซียบอยได้รับสมญานามว่าเจงกิสจอรนเพราะเขาไม่เคยยอมให้อุปสรรคหรือคู่ต่อสู้หยุดยั้งเขาได้จากสิ่งที่ต้องทา อย่างไรก็ตามการตัดสินใจเลือกของเขานั้นใช่ว่าจะปราศจากราคาที่ต้องจ่ายเขามีอีกสมญานามนึงว่านายพันจากสลัมเนื่องจากใช้ชีวิตตะหนีทีเหนียวตอนที่เสียชีวิตนั้นเขาทิ้งเช็คมูลค่าหลายพันดอลลาร์ที่ไม่เคยนำไปขึ้นเงินไว้ในลิ้นชักทั้งหมดเป็นเช็คค่าใช้ใจ,จ่ายจากบริษัททหารรับจ้างเอกชนที่เขามองว่าเป็นการติดสินบน ถ้าว่าการที่เขาไม่ได้เลื่อนยศสูงไปกว่าพันเอกนั้นไม่ใช่ความตั้งใจของเขาแต่เขาโดนยับยั้งการเลื่อนตำแหน่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าและถูกหลงลืมไปจากประวัติศาสตร์ราวกับการลงโทษที่เขาสร้างผลงานออกมาลองคิดถึงประเด็นนี้ในครั้งถัดไปที่คุณเริ่มจะรู้สึกว่าคุณมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะได้รับอะไรบางอย่างหรือครั้งถัดไปที่คุณนำความมีชื่อเสียงไปผสมปนเปก,กับความฝันแบบอเมริกัน American Dream ซึ่งบอกว่าทุกคนประสบความสำเร็จได้เท่าเทียมกันหากขยันและอดทนลองคิดดูว่าตัวคุณดูเป็นอย่างไรหากเทียบกับมหาบุรุษอย่างบอยครั้งถัดไปที่คุณต้องตัดสินใจเลือกจงคิดว่าสิ่งนี้จำเป็นกับฉันไหมหรือทั้งหมดเป็นแค่อีกโก้คุณพร้อมจะตัดสินใจเลือกให้ถูกต้องหรือยังหรือว่ารางวัลทั้งหลายยังคงดูวิบวับลอตาลอใจอยู่ไกลๆจะเป็นหรือจะทำชีวิตเลือกรองให้ตัดสินใจเลือกเสมอ